เรื่องพระพุทธเจ้าทรงแทงตลอดอริยสัจสีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระ,ระอานนท์มาไปกันเถิดเราจากไปโกติคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงโกติคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติคามนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์สี่เป็นฉไฉเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอาอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด ทุกข์าดสมุทัยอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขานิโรธอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอด ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัตว์ทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสัตว์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรภาสิทธนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเราและพวกเธอจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นนั้นสิ้นกาลนานเราได้เห็นอริยสัจสี่เหล่านั้นแล้วเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่พบเสียได้แล้วมูลแห่งทุกข์เราตัดได้ขาดแล้ว บัดนี้พบใหม่ไม่มีดังนี้ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นโกติขามแม้นั้นทรงกระทำทำมีราถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแทงตลอดอริยสัจสี่ chào